ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างน้ำพริกปลาดุกฟูลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยผสมเนื้อปลาดุกย่างกับเกล็ดขนมปังและน้ำมันพืชเข้าด้วยกันใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟจนร้อนโรยเนื้อปลาดุกลงในน้ำมันทอดจนสุกกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำหอมแดงกระเทียมพริกชี้ฟ้าแห้งและใบมะกรูดลงทอดจนสุกกรอบใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในกระทะแล้วใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงผัดจนมีกลิ่นหอมค่ะตามด้วยน้ำพริกเผาปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและซอสหอยนางรมผัดจนเข้ากันใส่เนื้อปลาดุกฟูที่ทอดไว้ลงคลุกเคล้าให้ทั่วใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวใบมะกรูดทอดกรอบพริกชี้ฟ้าแห้งทอดไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย